สวัสดีค่ะเราเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เป็นวันที่เราเจอครั้งที่สองวิชาคุณครูเลยวิชาอะไรคะสังคมวิชาสังคมเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีข้อตกลงของเราก่อนคุณครูบอกแล้วเนอะว่าเราจะมีหนังสือหนึ่งเล่มใช่ไหมคะและมีสมุดหนึ่งเล่มใช่ไหมคะหนังสือนักเรียนมาเอาไปแล้วเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมคะเราจะได้หนังสือสังคมทุกคนจะมีหนังสือสังคมของนักเรียนแล้วเราจะทำในหนังสือเลยเนื่องจากเป็นสถานการณ์เนาะโควิดคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือและจะมีการเก็บคะแนนแต่นักเรียนยังไม่ต้องถ่ายรูปส่งครูมาตอนที่ทำแบบฝึกหัดคุณครูจะให้นักเรียนเวลาจะมีข้อสอบท้ายบทอันนี้คือเก็บคะแนนแล้วก็ให้นักเรียนส่งมานะคะวันนี้เราจะเริ่มเรียนวิชาสังคมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3วิชาหลักใหญ่ๆเลยจะมีสังคมมีหน้าที่พลเมืองและมีประวัติศาสตร์วิชาสังคมมีอะไรบ้างมีพระพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์อะไรนี้เราจะเริ่มเรียนแต่แรกก็คือวิชาสังคมนะคะพระพุทธศาสนานั่นเองเราจะเริ่มเรียนหน่วยแรกที่นักเรียนจะต้องเรียนเลยคือพุทธประวัติพุทธประวัติเราจะรู้เรื่องอะไรบ้างรู้เกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงคุณครูให้แบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ไปแล้วก่อนหน้านั้นจะเป็นแบบฝึกหัดย่อเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปให้นักเรียนดูแต่อาจจะเป็นคำยากนิดนึงเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังที่หลังนะคะแป๊บนึงนะมีคีย์ได้ไหมใช่ที่เราจะได้ในไลน์ใช่ไหมใช่ใช่รับแอปหนึ่งเนอะอ๋อขออภัยต้องเราใช้เวลาฟังนักเรียนจะรู้พระพุทธเจ้าโดยรวมทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบคุณครูจะสรุปให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะคะหน้าดินแดนชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธนักเรียนได้ยินไหมใช่ได้ยินยกโอเคชมพูทวีปนับถือศาสนาโอเคน่ารักมากขอแต่ละสำนักแตกต่างกันออกไปโดยมีรากฐานอันแน่นแฟ้นมาจากคัมภีร์อุปนิสัทคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์และฮินดูสมัยนั้นผู้คนยังคงนับถือกราบไหว้เส้นสูงบูชาและขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยปราศจากความเข้าใจถ่องแท้ตามสภาพความเป็นจริงแห่งกฎของธรรมชาติตราบจนกระทั่งพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นในโลกสองพันหกร้อยปีล่วงมาแล้วพระเจ้าสุทโธทนะมกุฎราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงเทวทหะและได้สวยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์กรุงกบิลพัสดุ์มาอย่างผาสุกครั้นแล้วพระนางสิริมหามายาได้ทรงพระครรภ์โดยทรงมีพระสุบินนิมิตว่าท้าวมหาพรหมทั้งสี่มายกพระแท่นบรรทมของพระนางไปไว้ใต้ต้นรังใหญ่ณป่าหิมพานต์เหล่าเทพธิดานำพระนางไปสงสนานพระองค์ในสระอโนดาตเพื่อชำระล้างมลทินและช้างเผือกเชือกหนึ่งชูดอกบัวขาวลงมาจากภูเขาเงินภูเขาทองทำประทักษิณเวียนขวาสามรอบแล้วเข้าสู่พระอุทธรเบื้องขวาของพระนางเมื่อพระนางสิริมหามายาทรงครรภ์ครบ10เดือนในวันเพ็ญเดือน6หรือวิสาขปูรณมีสิทธัตถราชกุมารก็ทรงมีพระประสูติการณสวนลุมพินีวันดินแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะในเวลาประสูตินั้นกฤษดาภินิหารบังเกิด
พระมารดาประทับยืนใต้ต้นกลางใหญ่พระองค์ประสูติบริสุทธิ์ไม่เปรอะเปื้อนด้วยคันมลทินหมู่เทพยดามารองรับทาน้ำร้อนน้ำเย็นตกลงมาจากอากาศเพื่อสนานพระองค์ครั้นแล้วพระองค์ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เสด็จพระราชดำเนินไปเจ็ดก้าวอันเป็นบุพนิมิตหมายถึงพระองค์จะประกาศพระธรรมอันเป็นแสงสว่างไปทั่วมหาทวีปทั้งเจ็ดแล้วทรงเปล่งพระสุรเสียงเป็นอาสพิวาจาว่าเราผู้เป็นเลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกบัดนั้นทั้งมือโลกธาตุได้หวั่นไหวเกิดโอภาสแสงสว่างไปทั่วโลกทั้งปวงเมื่อพระราชกุมารประสูติพระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้พราหมณ์8คนเข้าเฝ้าถวายพยากรณ์พระสิริลักษณ์ของพระสิทธัตถกุมารพราหมณ์ทั้ง7ที่เจริญด้วยวัยวุฒิได้ถวายคำพยากรณ์อันมีคติเป็น2ดุจเดียวกันว่าหากพระกุมารอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมหาราชาธิราชมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตถ้าทรงออกผนวดจะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเพียงโกณฑัญญะพราหมณ์หนุ่มได้ถวายพยากรณ์เป็นคติเดียวว่าพระราชกุมารพระองค์นี้จะเสด็จออกผนวดและตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เป็นศาสดาเอกในโลกอย่างแน่นอนเมื่อเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารเจริญพระชนได้8พรรษาพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญได้โปรดให้พระโอรสประทับพระราชอาสน์ใต้ต้นว่าใหญ่พระราชกุมารทรงประทับนั่งขัดสมาธิบัลลังก์ดำรงพระสติกำหนดลมหายใจออกเข้าเจริญพระอานาปานสติกรรมฐานจนได้บรรลุปฐมฌานเป็นที่อัศจรรย์แก่พระเจ้าสุทโธทนะและพระญาติวงศ์ในพระบุญญาภินิหารบารมีครั้นเจริญพระชนมายุได้16พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพาตามโบราณคติยราชประเพณีณกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งหนึ่งเมื่อเสด็จประพาสอุทยานทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4ซึ่งเทวดาได้นิรมิตไว้ระหว่างทางอันได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็ทรงสังเวชพระราชฤทัยเป็นอันมากขณะเสด็จกลับพระราชวังได้ทรงสดับข่าวการประสูติของพระโอรสจึงทรงเปล่งอุทานว่าราหุลังชาตังพันธนังชาตังอันมีความหมายว่าบ่วงเกิดแล้วเครื่องผูกพันเกิดแล้วประดุจดังการมีบุตรเป็นบ่วงคล้องคอตนฉะนั้นเมื่อการเวลาผ่านไปความจริงค่อยปรากฏชัดแก่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ทรงเบื่อหน่ายต่อความสุขอย่างชาวโลกในราตรีหนึ่งทรงทอดพระเนตรเห็นสนมนางในและข้าราชบริพารเกลือกลิ้งนอนหลับอยู่เป็นที่น่าเวทนายิ่งจึงทรงตัดสินพระทัยได้เสด็จหนีออกจากวังเพื่อออกบรรพชาเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากันทกะเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยนายชนะเพื่อทรงบรรพชาในราตรีการวันเพ็ญแห่งอาสาฬหมาสในปีที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุได้29พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะทรงบ่ายพระพักตร์สู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเสด็จออกมหาพิเนศกรมออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่และทรงเปลื้องเครื่องทรงกษัตริย์ปลงพระเมาลีด้วยพระแสงขันและทรงรับเครื่องสมณบริขารจากหมู่เทพและพรหมอธิษฐานเพศบรรพชิต
นับแต่นั้นมหาบุรุษที่ทรงศึกษาค้นคว้าหาทางตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยวิธีการต่างๆอยู่ถึง 6,000 ษาวิธีหนึ่งที่ทรงปฏิบัติคือการบำเพ็ญทุกขกิริยาพระองค์ทรงเพียรบำเพ็ญทรมานตนให้ลำบากด้วยประการต่างๆโดยมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นผู้อุปถัมภ์เมื่อมหาบุรุษได้ทรงกระทำความเพียรอยู่จนถึงวาระที่3คืออดพระกายอาหารจนพระวรกายสู้ผอมแทบจะทรงพระวรกายอยู่ไม่ได้นั้นอุปมาอย่างก็ได้เกิดขึ้นในมโนธาตุของพระองค์ว่าอันความเพียรถ้าย่อหย่อนก็เสียผลที่หวังถ้าเคร่งครัดเกินไปก็ให้ผลเสียหายเมื่อทรงดำริเช่นนี้พระองค์จึงทรงล้มเลิกทุกขกิริยาแล้วแสวงหาโมกขธรรมทางมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางโดยเริ่มเสวยพระกายอาหารตามปกติเพื่อจะได้บำเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปได้ครานั้นนางสุชาดาได้กวนข้ามทุปายาตมาถวายพระมหาบุรุษด้วยสำคัญว่าเป็นรุกเทวดาซึ่งตนได้อธิษฐานขอบุตรไว้ก่อนที่พระมหาบุรุษจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระยาวัสวตีมานเห็นพระมหาบุรุษกำลังจะพ้นอำนาจของตนจึงได้ระดมพลมาพร้อมนานาสตราวุธประชิดอาสนบัลลังก์หมายจะจู่โจมทำลายแต่พระมหาบุรุษไม่ทรงหวั่นไหวได้ทรงน้อมถึงพระบารมีธรรมอธิษฐานให้พระปัตตภีมณฑลเป็นสักขีพยานพระนางธรณีเทพยดาผู้รักษาแผ่นดินจึงจำแรงเป็นสตรีปรากฏกายอยู่ใต้อาสนะบัลลังก์แล้วบีพระเกศาเป็นอุทกธาราไหลท่วมพญามารและเสนามารให้พ่ายแพ้ไปหมดสิ้นหลังจากนั้นพระมหาบุรุษก็ทรงตั้งมโนปณิธานบำเพ็ญเพียรจิตจนได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ราตรีแผ่นวิสาขมาสนั้นเมื่อทรงมีพระชนมายุได้35พรรษาเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นเกศซึ่งอยู่ทางทิศทักษิณของต้นพระศรีมหาโพธิ์จนล่วงเข้าสัปดาห์ที่7ภายหลังจากตรัสรู้พระองค์ได้เสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีในเวลาเย็นแห่งวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเพื่อเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ผู้ซึ่งเคยได้อยู่อุปถัมภ์พระองค์เมื่อครั้งบำเพ็ญทุกขกิริยาในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์เป็นปฐมเทศนาเพื่อประกาศสัจธรรมอันประเสริฐในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ธรรมจักสุจึงกราบทูลขออุปสมบทและทรงประทานอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อมาพระองค์ได้เทศนาอนัตตลัคนสูตรจนพระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดภายหลังจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏสงสารในทุกแห่งหนจนกระทั่งพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบความว่าพระโอรสของพระองค์ผู้ซึ่งสละราชสมบัติออกแสวงหาอมฤตธรรมเป็นเวลานานแล้วนั้นบัดนี้กำลังจาริกเผยแผ่พระธรรมแก่บรรดาเวนยชนในแคว้นต่างๆอยู่จึงส่งมหาหมาดไปทูลเชิญเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยับยั้งไว้ถึง9ครั้งเพื่อรอให้ญาณของพระชนกและบรรดาพระญาติวงศ์ของพระองค์แก่กล้าเสียก่อนในครั้งที่10
พระองค์จึงได้เสด็จไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาเวสสันดรชาดกแก่พระราชบิดาเมื่อจบเทศนาแล้วพระเจ้าสุทโธทนะได้ดวงตาเห็นธรรมทรงตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาครั้งนั้นนางยโสธราได้นำพระราหุลกุมารเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกเพื่อทูลขอพระราชสมบัติเมื่อพระราหุลได้ตามเสด็จกลับสู่พระวิหารนิโครธารามด้วยความเลื่อมใสชื่นชมพระราชบิดาพระพุทธองค์จึงให้พระสารีบุตรบรรพชาให้พระราหุลเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาและเมื่อพระราหุลมีพระชนมายุได้20พรรษาก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนาจนได้บรรลุพระอรหัตผลและเสด็จไปดับขันธปรินิพพานในดาวดึงส์เทวโลกเมื่อพระนางสิริมหามายาเสด็จสวรรคตนั้นเจ้าชายสิทธัตถกุมารจำเริญวัยได้เพียง7วันเมื่อพระนางสวรรคตแล้วได้ไปอุบัติณสวรรค์ชั้นดุสิตในพรรษาที่7พระพุทธองค์ปรารถนาจะเสด็จเยี่ยมพระมารดาจึงได้เสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาท้าวสักกะเทวราชพร้อมทั้งเทวดาในหมื่นจักรวาลซึ่งได้มาประชุมพร้อมกันหน้าที่นั้นพระองค์แสดงธรรมอยู่ตลอดไตรมาสจนพระพุทธมารดาและเทพยดาทั้งหลายบรรลุอริยผลครั้นถึงวันแรม1ค่ำเดือน11พระองค์จึงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ณเมืองสังกัดสะโดยบันไดทิพย์ที่เท้าสักกะเทวราชได้นิมิตขึ้นและพระองค์ได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้สรรพสัตว์ทั่วไตรโลกและสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่คนตาบอดยังได้มองเห็นพระพุทธองค์และเลื่อมใสมีจิตปรารถนาในพุทธภูมิหนทางอันสงบเหมือนกันหมดภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์อยู่เป็นระยะเวลา45พรรษาทรงประดิษฐานพุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจนเป็นปึกแผ่นมั่นคงตราบจนทุกวันนี้เมื่อพระชนมายุได้80พรรษาได้เสด็จไปแสดงธรรมถึงเมืองปาวาและได้อาศัยในสวนมะม่วงของนายจุนทะช่างทองเมื่อนายจุนทะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนาจนนายจุนทะบรรลุโสดาปัตติผลนายจุนทะได้อังคาดภัตตาหารด้วยสูกรามัทวะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมู่แห่งภิกษุสงฆ์แต่พระพุทธองค์ทรงทราบถึงบุรพกรรมของพระองค์เองในชาติปางก่อนจึงฉันโภชนียาหารอันประณีตที่นายจุนทะได้นำมาถวายแต่เพียงผู้เดียวที่เหลือให้นำไปฝังเสียในเวลานั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จไปประทับณอัมพวันอุทยานพลันเกิดปักขันธิกาพาสลงพระโลหิตทรงอดกลั้นทุกเวทนาจนพระอาการบรรเทาลงพระองค์จึงตรัสกับพระอานนท์ว่าถ้ามีผู้สงสัยติเตียนนายจุนทะว่าพระพุทธเจ้าเสวยบิณฑบาตของนายจุนทะเป็นปัจฉิมบาตแล้วปรินิพพานนายจุนทะจะเดือดร้อนฉะนั้นจงเปลื้องข้อสงสัยว่าบิณฑบาตสองประการคือ 1. บิณฑบาตของนางสุชาดาเมื่อพระองค์เสวยแล้วตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและบิณฑบาตของนายจุนทะเมื่อพระองค์เสวยแล้วปรินิพพานมีอานิสงส์มากมีวิบากเสมอกันเพราะบิณฑบาตของนางสุชาดาเป็นเหตุให้พระองค์ได้บรรลุอุปาทิเสสนิพพานส่วนบิณฑบาตของนายจุนทะเป็นเหตุให้พระองค์ได้อนุปาทิเสสนิพพานเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังป่าสารวันของมัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินาราหรือกุสาวดีจึงได้รับสั่งให้นายจุนทะปูลาดอาสนะระหว่างต้นสาละคู่หนึ่งให้หันพระเศียรไปทางทิศอุดรแล้วประทับสีหาสายญาติ
ปังพระทัยจะไม่ลุกขึ้นอีกแต่ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแสดงธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งมีผู้มาขอเฝ้าพระองค์ยังทรงอนุญาตและได้แสดงธรรมนิกถาให้ฟังจนได้รับความแจ่มแจ้งในกระแสแห่งธรรมจนบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายครั้นแล้วพระองค์จึงได้ประทานปัจฉิมโอวาทว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดครานั้นพระพุทธองค์จึงได้เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญวิสาขปูรณมีขึ้น15ค่ำเดือน6ณตำบลสารวันเมืองกุสินาราแคว้นมัลละเมื่อทรงมีพระชนมายุได้80พรรษาน่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เหตุการณ์สำคัญทั้ง3ในพระพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีระยะเวลาห่างกันหลายสิบปีเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันทางจันทรคติด้วยเหตุนี้เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน6หรือวิสาขบูชาเราจึงร่วมใจกันประกอบพิธีบูชาแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยสักการะบูชาและปฏิบัติบูชาเพื่อรำลึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณผู้ประธานหลักแห่งสัจธรรมความจริงและความดีงามผู้เป็นดวงประทีปสองโลกด้วยการสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและตะธรรมประทักษิณหรือที่เรียกว่าเวียนเทียนรอบปูชนียสถาน3รอบแล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธปฏิมาจากนั้นพึงสดับพระธรรมเทศนาซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองปัจจุบันองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติซึ่งถือเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งปวงจึงควรได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่อย่างถูกต้องตามหลักอริยวังสปฏิปทาเพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลต่อสังคมโลกตลอดกาลนานนักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะเสียงจะเบานิดนึงแต่ไม่เป็นไรคุณครูได้ส่งลิงก์ไปทางไลน์สังคมให้แล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือนักเรียนเปิดเข้าไปดูได้เรามาดูประวัติโดยรวมของเราที่คุณครูบอกแล้วว่าคุณครูจะคุณครูจะมาสรุปให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบเรามาดูดูพระพุทธเจ้าช้าๆใหม่นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใครนามเดิมของพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะทำไมเป็นเจ้าชายเพราะว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งเมืองกบิลพัทนะคะอยู่ที่ลุมพินีถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยก็คือประเทศอินเดียนเองก่อนจะหลังจะไปสู่7วันมารดาของท่านก็สวรรคตสวรรคตคือแปลว่าอะไรใช่ตายนั่นเองสวรรคตไปแล้วพออายุ16ปีหรือ16พรรษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะของเจ้าชายสิทธัตถะได้สมรสอภิเษกสมรสก็คือแต่งงานมีลูกชายอยู่หนึ่งคนชื่อเจ้าลูกชายชื่อว่าอะไรพาหุนนะคะราหุนนั่นเอง
ระหว่างที่ท่านเกิดเนี่ยตอนแบเบาะเลยอยู่ดีๆเนี่ยคือมีท่านก็ได้ก้าวเดินได้7ก้าวเลยนะคะอันนี้คือประวัติโดยย่อพอท่านออกพนัวเสร็จแล้วก็มีการตรัสรู้บำเพ็ญเพียรจนครบอายุสัก35ปีท่านก็ได้มีการตรัสรู้ครูแพรไปย่อเลยนะและตอนท่านมีอายุ80ปีท่านก็ปรินิพพานคือตายนั่นเองเรามาดูแบบหัดนักเรียนเปิดหน้าเปิดหน้า11ในหนังสือของนักเรียนเปิดหน้า11ในหนังสือนักเรียนเลยนะคะเราจะทำพร้อมกันเลยใครได้แล้วทำสัญลักษณ์โอเคคุณครูจะได้ไปต่อไม่เป็นไรค่อยๆทำในหนังสือคุณครูนะคะเห็นยังหน้า11ในหนังสือหน้า11ได้หรือยังคะระหว่างรอเพื่อนๆให้นักเรียนไอ้นี่ก่อนคิดก่อนซิว่าเรานับถือศาสนาอะไรบางคนไม่ทราบก็ไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือใช้วิธีนี้ก็ได้นักเรียนใครเคยเข้าวัดบ้างคนนั้นแหละนับถือศาสนาแน่นอนหรือใครเคยไปขอพรวันอาทิตย์ที่โบสถ์ไปร้องเพลงขอพรวันอาทิตย์ที่โบสถ์คนนั้นก็จะนับถือศาสนาคริสต์โบสถ์มีสัญลักษณ์ยังไงคะสัญลักษณ์ของโบสถ์จะมีไม้กางเขนอยู่บนโบสถ์เดี๋ยวคุณครูจะสอนลึกลงไปนะคะแล้วส่วนคนที่ละหมาดเข้ามัสยิดคนนั้นจะนับถือศาสนาอิสลามใครที่บ้านพ่อผัวอย่างนี้นะคะนี่คือศาสนาของที่นักเรียนเราสังเกตง่ายๆเอาเบื้องต้นก่อนเนาะได้หรือยังได้แล้วกดโอเคแม่ดูตรงไหนครับพี่ครับทำไม่เป็นโอเคได้ยังคะได้แล้วเราทำพร้อมกันเลยเนาะเอาดินสอขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วเราทำพร้อมกับคุณครูเลยเขาบอกว่าให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับศาสนาที่ตัวเองนับถือนักเรียนนับถือศาสนาอะไรขีดเครื่องหมายถูกในศาสนานั้นข้อที่ 1.1 นักเรียนนับถือศาสนาอะไรอันนี้ตรงนี้นะเป็นศาสนาพุทธอันนี้ศาสนาอิสลามตรงนี้ศาสนาคริสต์เขียนอะไรขีดอะไรงงขีดได้เลยไหมขีดอะไรอ่ะงงขีดได้ไหมลองขีดสิอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวแพ้แค่จุดเฉยๆอ๋อทีนี้ใครนับถือศาสนาพุทธขีดถูกลงไปในศาสนาพุทธใครนับถือศาสนาอิสลามขีดถูกลงไปในศาสนาอิสลามตามที่นักเรียนนับถือเลยใครนับถือศาสนาคริสต์ขีดไปในศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นๆเช่นซิกฮินดูพราหมณ์ก็ขีดไปแต่ครูมั่นใจว่านักเรียนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธขีดย่างข้อที่2ศาสนาที่นักเรียนนับถือมีศาสดาคือใครศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้าศาสนาอิสลามก็คือนบีมูฮัมหมัดศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูนักเรียนนับถือศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้าผิดไปแต่ถ้าเกิดนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามก็จะตอบนบีมูฮัมหมัดแต่ถ้าเกิดนักเรียนศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูเสร็จยังคะ
เสร็จแล้วเรามาดูข้อที่2เสร็จแล้วเนาะข้อที่2เขาบอกว่าให้นักเรียนนำหมายเลขมาเรียงข้อความเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าลงในช่องว่างของรถไฟตรงนี้ลงในช่องรถไฟตรงนี้เลยนะเหตุการณ์ที่1นักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าเรามาดูซิพระพุทธเจ้าตอนแรกเลยแต่งงานเลยไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ใครยักหน้าถ้าไม่ใช่ใส่หัวใช่หรือไม่ซะใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ตัดไปเลยพอตัดสรู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้ารู้ใช่ไหมไปตัดสรู้เป็นพระแล้วเลยใช่ไหมตอนก่อนพระพุทธเจ้าเปิดมาเป็นพระเลยใช่ไหมคะใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่3ตัดสินใจออกผนวกใช่เหรอทำไมก่อนตัดสินใจออกผนวกพระพุทธเจ้าต้องเจออะไรก่อนนักเรียนคิดว่าตอนอายุ7อะไร7วันหรือ7ขวบ7วันพระมารดาสวรรคตใช่ไหมคะเอ๊ะใช่ไหมคะคือแม่เสียนั่นเองเราก็ต้องตอบเลขอะไรเลข4ลงไปพอพระพุทธเจ้าเกิดได้7วันมาพระมารดาสวรรคตเขียนเลข4ลงไปพร้อมคุณครูเลยนะคะหลังจากพระมารดาสวรรคตเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทำไมคะตอนอายุ16ปีพระพุทธเจ้าก็อะไรก็อะไรอภิเษกสมรสคือแต่งงานตอนอายุ16ปีพระพุทธเจ้าก็แต่งงานหลังแต่งงานพระพุทธเจ้าก็มีลูกชาย1คนชื่อว่าพระราหุลลูกชาย1คนแล้วท่านก็มีความเบื่อในโลกของบุคคลธรรมดาทั่วไปสามัญทั่วไปเลยตัดสินใจออกผนวกหรือออกบวชนั่นเองตัดสินใจออกผนวกหรือออกบวชพอท่านตัดสินใจออกบวชแล้วศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียบร้อยศึกษาธรรมะเรียบร้อยท่านเป็นยังไงคะตัดสรู้ก็คือบรรลุธรรมนั่นเองตัดสรู้พอตัดสรู้อายุ80ปีท่านเป็นอะไรดับขันปรินิพพานก็คือตายนั่นเองทันไหมคะทันเปล่าทันโอเคต่อไปเรามาดูหน้าที่12เปิดไปหน้าที่12นักเรียนนำข้อความที่กำหนดหรือตัวอักษรเนี่ยมาลงในช่องวงกลมพวกนี้นี่นะเอาตัวอักษรพวกนี้ลงมาใส่ในช่องวงกลมว่าอะไรถูกดูนะคะช่องวงกลมตรงสีส้มตรงนี้อย่าครูทำตรงสีส้มตรงนี้สีส้มตรงนี้คือเกี่ยวกับตัดสรู้ตัดสรู้คืออะไรบรรลุธรรมนั่นเองช่องสีฟ้าตรงนี้คือปะสูตรเป็นเนื้อหาของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับปะสูตรและช่องสีชมพูตรงนี้คือปรินิพพานนะคะเรามาดูซิลุมพินีวันเกี่ยวกับอะไรในเรื่องของพระพุทธเจ้าลุมพินีวันเกี่ยวกับเรื่องอะไรในพระพุทธเจ้าลุมพินีวันก็คือเกี่ยวกับการประสูติพระพุทธเจ้าประสูติที่ลุมพินีวันเขียนกอไก่ในช่องประสูติเลยค่ะต่อไปขอไข่เขาบอกว่าอะไรพุทธยาพุทธยาคือเป็นสถานที่ที่ตัด
จะรู้เดี๋ยวครูแพรเปลี่ยนเป็นสีส้มเนอะนักเรียนจะได้รู้แต่นักเรียนชั้นที่สองเขียนเลยนะคะพุทธยาขอไข่อยู่ในช่องตัดสรู้ต่อไปคอควายพระนางสิริมหามายาคือใครคือแม่ของพระพุทธเจ้าก็คือตัดสประสูตรนั่นเองคอควายประสูตรต่อไปข้องงูเมืองกุสินารากุสินาราเกี่ยวกับอะไรเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าปรินิพานงองูเขียนไปช่องปรินิพานต่อไปจอจานบำเพ็ญเพียรทางจิตบำเพ็ญเพียรทางจิตก็คือก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านได้บำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้เป็นการตรัสรู้ขึ้นจอจานก็เลยอยู่ในช่องตัดสรู ต่อไปช้อชิงเผยแพร่หลักธรรมเป็นเวลา45ปีตอนไหนดีตอนไหนดีก่อนที่ท่านจะปรินิพพานท่านได้เผยแพร่หลักธรรมเป็นเวลา45ปีช้อชิงตรงช่องปรินิพพานเราทำพร้อมๆกันเลยนะคะเก่งมากและอันสุดท้ายคือช้อช้างคืออริยสัจ4อริยสัจ4คืออะไรคือหลักธรรมที่ทำให้ท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้ก็คือชอช้างอยู่ในช่องตัดสรู้เสร็จไหมใครเสร็จแล้วโอเคเราจะได้ทำต่อไปทีนี้หน้าต่อไปที่จะเป็นหน้า13คุณครูเคยให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกไปแล้วเราจะไม่ว่าเพราะว่าเราจะใช้เวลานานเรามาดูเนื้อหาที่คุณครูบอกว่าเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้ฟังว่าแต่ละศาสนาเนี่ยมีความสำคัญหรือแตกต่างยังไงนักเรียนจะรู้ได้ไงว่าแต่ละศาสนามีลักษณะจุดเด่นอะไรเรามาดูศาสนาแรกคือศาสนาอิสลามจะมีนบีมุฮัมมัดนะคะเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเหมือนศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นศาสดาศาสนาอิสลามก็มีนบีมุฮัมมัดเป็นศาสดานักเรียนจะเห็นได้ยังไงอย่างคุณจะลองดูสัญลักษณ์ของนักเรียนจะเคยเห็นแน่เคยนักเรียนเคยรู้จักมัสยิดนะมัสยิดนักเรียนน่าจะเคยเห็นจะมีรูปพระจันทร์อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีรูปดาวมัสยิดนักเรียนจะต้องเคยเห็นแน่เลยจะมีตามคูซ้ายคูขวาหนองจอกเนี่ยเห็นเยอะนักเรียนเห็นใครเคยเห็นบ้างยกมือเก่งมากเราจะดูสัญลักษณ์ตรงไหนดูสัญลักษณ์ตรงนี้เลยจะเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและเป็นรูปดาวเพียงเดือนนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามต่อไปศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์จะเป็นยังไงศาสนาคริสต์มีศาสดาคือพระเยซูพระเยซูเนี่ยทำไมพระเยซูจะมีลักษณะยังไงทำไมเดี๋ยวครูแปลว่าสัญลักษณ์นักเรียนจะเคยเห็นเขาจะเรียกว่าโบสถ์ลักษณะของโบสถ์ของศาสนาคริสต์จะมีไม้กางเขนอยู่บนหลังคาใครเคยเห็นไม้กางเขนแนวนี้มั่ง
ยกมือนี่แหละคือสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์จะแตกต่างกันนะสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์จะมีไม้กางเขนอยู่บนโบสถ์ศาสนาคริสต์เนี่ยนักเรียนจะเห็นได้มากเพราะอย่างเช่นวันอะไรนะวันคริสต์มาสก็คือเป็นวันเกิดของพระเยซูนั่นเองไม้กางเขนมีไว้ทำอะไรไม้กางเขนเนี่ยสมัยก่อนเขานึกว่าพระพุทธพระเยซูเนี่ยเกิดเป็นพวกกบฏเขาก็เลยมาตึงพระเยซูที่ไม้กางเขนสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ก็เลยเป็นไม้กางเขนนะคะทีนี้นักเรียนเปิดไปหน้าที่17เปิดหนังสือไปหน้าที่17เปิดยังคะเก่งมากเจอยัง17เอาคุณครูหรือคุณครูข้ามหน้า16ไปเฉยเลยเดี๋ยวเปิดหน้า17ก่อนหน้า16เราจะทำอาทิตย์หน้านะเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วเราทำ17ก่อนคุณครูลืมมาลงมาใส่เลยเจอยังคะใครเจอแล้วยกมือ17โอเคเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงเราจะมาดูสรุปโดยรวมเลยคุณครูจะไม่ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะเกินไปนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือนักเรียนทำอ่ะดีมากเลยแต่คุณครูจะเอาแบบฝึกหัดที่มาสรุปให้นักเรียนทำพร้อมๆกันถ้าเกิดนักเรียนได้เรียนที่โรงเรียนหรือสถานการณ์ปกติคุณครูจะให้นักเรียนทำและเราจะสอบไปพร้อมกันช่วงนี้เวลาเราน้อยคุณครูจะเอาที่เป็นสาระสำคัญจริงๆที่นักเรียนควรรู้ให้นักเรียนทำนักเรียนไม่ต้องตกใจว่าทำไมหน้านี้ครูแพ้ข้ามทำไมหน้านี้ยังไม่ได้ทำเลยนะคะไม่ใช่คุณครูจะเอาแค่สาระสำคัญให้นักเรียนได้เรียนรู้เพราะเราจะมีเวลาน้อยมีเวลาจำกัดเนาะเจอแล้วนะเขาบอกว่าให้นักเรียนนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสดาของศาสนาต่างๆโดยเลือกคำตอบที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างอันที่1คุณครูจะเขียนเลข1สัญลักษณ์เลขนี้อันที่1ก็คือนบีมูฮัมหมัดนั่นเองคุณครูจะอ่านให้ฟังนะอันที่2พระเยซูอันที่3ศาสดาและอันที่4คือความเข้าใจช่องว่างนี้ให้นักเรียนเอาเติมคำที่เป็น1 2 3 4เนี่ยที่คุณครูอ่านให้ฟังเนี่ยเติมลงในช่องว่างนะคะเขาบอกว่าจุดคือผู้ก่อตั้งศาสนาใครเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาและนำหลักคำสั่งสอนเผยแผ่แก่สาธารณชนศาสนาอิสลามใครดีเนาะใครดีเนาะใครดีตอบไหน1 2หรือ3และ4ตอบ3คือใครคะคือใครศาสดานั่นเองศาสดาเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาถ้านักเรียนเขียนไม่ทันให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์เลข3ก่อนแล้วครูจะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านค่อยเขียนตัวหนังสือลงไปเพราะเวลาเราใกล้จะหมดแล้วจะหมดเวลาเรียนแล้วให้นักเรียนเขียนเลข3ลงไปก่อนก็ได้แล้วค่อยเขียนตัวหนังสือเป็นการบ้านนะคะเข้าใจยังได้รู้ว่าเอาเลข3ลงมาใส่ในช่องแรกต่อไปศาสนาอิสลามมีจุดเป็นศาสดาเป็นมีใครคะหน้าอะไรหน้าอะไร
นะบีมูอะไรเก่งมากนะบีมูฮัมหมัดเก่งมากเอาเลขหนึ่งมาใส่ช่องนี้ก็คือนะบีมูฮัมหมัดทำพร้อมๆคุณครูเลยนะบีมูฮัมหมัดเราตัดตรงนี้ออกไปได้แล้วเราไม่ต้องดูแล้วเพราะเราเติมไปแล้วเหลือสองตัวเลือกเองต่อไปเมื่อกี้ศาสนาอิสลามมีนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสดาและศาสนาคริสต์มีใครเป็นศาสดามีพระอะไรนะพระอะไรนะพระอะไรนะช่วยกันตอบหน่อยพระอะไรนะพระเยอะไรนะพระเยพระเยซูมีพระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะถ้านักเรียนเขียนทางไม่ต้องเขียนตัวเลขกำกับก็ได้แต่คุณครูกลัวนักเรียนเขียนไม่ทันคุณครูก็เลยเขียนตัวเลขกำกับให้ว่าเอาช่องไหนมาเติมนะคะเราเติมไปแล้วเหลือช่องเดียวละทันไหมคะไม่ต้องรีบนะลูกนะค่อยๆเขียนต่อไปการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาของศาสนาต่างๆจะทำให้เกิดสุดท้ายแล้วคือความเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทันไหมคะคุณครูให้เวลาเขียนใครเสร็จแล้วกอดอกคุณครูจะได้เห็นว่านักเรียนเสร็จแล้วกอดอกไว้เลยใครเสร็จแล้วกอดอกไว้เลยค่อยๆทำค่ะไม่เป็นไรเนาะระหว่างรอนะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านมีการบ้านคืออะไรให้นักเรียนเปิดหน้า18การบ้านนะหน้า18หน้า19เป็นแบบทดสอบหลังเรียนอันนี้จะเก็บคะแนนแต่ยังไม่ต้องส่งคุณครูเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะมาเฉลยและจะรวมคะแนนให้นักเรียนค่อยส่งนะคะให้นักเรียนทำการบ้าน2หน้า10ข้อคือหน้าที่18กับหน้าที่19เป็นการบ้านนะโอเคไหมคะโอเคตอบโอเคการบ้านทุกคนต้องมีนะ2หน้าเอง10ข้อเราจะเจอกันสัปดาห์หน้าโอเคเนาะวันนี้เสร็จยังใครเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคใครเสร็จแล้วรอเพื่อนอีกแป๊บนึงอ
ของเราหน้าที่เท่าไหร่นะ10อะไรนะอ่ะปากของข้า10อะไรนะ10 18กับ10 19สัปดาห์หน้าเจอกันนะวันนี้บายบายถ้าเขียนไม่ทันนักเรียนเขียนนะคะสวัสดีค่ะ